การเดินทางท่องเที่ยวไปกับคนที่เราไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวคือหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในวิถีปกติใหม่ที่เรากำหนดเส้นทางและเวลาได้หลากหลายจะใกล้หรือไกลตามสะดวกถ้าขยันขับทางไกลก็ไปได้สุดทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแต่ถ้าอยากขับน้อยและสนุกตลอดทางกาญจนบุรีหัวหินหรือราชบุรีก็เป็นทางเลือกน่าสนใจความสนุกของการเดินทางเองโดยรถยนต์คือได้จอดแวะตามใจทักทายผู้คนชมเมืองและจับจ่ายสินค้าท้องถิ่นบางอย่างเป็นเสบียงบางอย่างเป็นของฝากร้านบางร้านเป็นตำนานไม่แวะไม่ได้มีพาหนะของตัวเองก็เดินทางต่อไปได้ทุกที่หมายศาสนาศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นับเป็นเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่มีเรื่องราวมากมายให้เราค้นหาและเปิดมุมมองใหม่ให้เราเรียนรู้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายทำให้ทุกแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสดชื่นเบิกบานทั้งไม้ดอกไม้ผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์การเรียนรู้เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทางที่สนิทสนมไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหมู่ญาติหรือเพื่อนแล้วได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันก็ทำให้การท่องเที่ยวสนุกมีสีสันยิ่งขึ้นเราเลือกได้ว่าจะแวะหรือไม่แวะที่ใดยืดหยุ่นตามใจเฉพาะกลุ่มของเราสมควรแก่เวลาก็มุ่งหน้าสู่จุดหมายแทนการพักในอาคารเหมือนที่เคยชินเราอาจเลือกทิวทัศน์ที่เหมาะแก่การตั้งแคมป์ทำอาหารเย็นด้วยอุปกรณ์สนามและสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามตามฤดูกาลพื้นที่กว้างพอที่จะโซเชียลดิสแทนซิ่งและอากาศดีไกลชุมชนพอจะถอดหน้ากากออกได้บ้างการท่องเที่ยวโดยรถยนต์ไปกับคนใกล้ชิดที่เราไว้วางใจจึงนับเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะกับยุคปัจจุบันและอย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราไปด้วยนะคะ